بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็อันดับแรกนะครับพี่น้องขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะก็ได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องในบรรยากาศที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นะครับเย็นฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดังนั้นสิ่งที่จะได้รับอามานะห์แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้บอกมักกะห์มะดีนะห์สำคัญชะไหนจริงๆบางทีเราได้ยินปั๊บเนี่ยเราแทบไม่ต้องฟังบรรยายเราก็รู้เลยนะครับว่าสำคัญยังไงถ้าไม่สำคัญเนี่ยผมบอกว่าถ้ามักกะห์หรือมะดีนะห์ไม่สำคัญในชีวิตนะครับเราไม่เสียตังค์เป็นแสนๆไปที่นั่นแน่นอนนะมันไม่มีวิวเหมือนฝรั่งเศสนะครับและคนก็ไม่ได้ยิ้มหวานเก่งเหมือนคนไทยนะครับและแสงสีเสียงอะไรก็ไม่ได้เร้าใจเหมือนพัดพงนะอัคลากมารยาทโดยรวมของคนที่นั่นถ้าคนไม่ซอบัตจริงๆต่อยกับอาหรับทุกรายเลยนะแต่ทำไมวันนี้มุสลิมทั่วโลกจึงพยายามจึงมีความประสงค์มีความตั้งใจนะจะไปนะผืนแผ่นดินแห่งนั้นพี่น้องทีไรคำตอบเดียวนะครับพี่น้องเพราะจุดบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมีความสำคัญมากกับประชาชาติอิสลามตั้งแต่ยุคนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจวบจนกระทั่งวันกิยามะห์วันนี้เราบอกว่าเราจะไม่รักหรอกครับพี่น้องมาดีนะเราจะไม่รักมักกะห์ตราบใดถ้าเราไม่รักบุรุษที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแผ่นดินนี้พี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษท่านได้กล่าวว่าอินนัลอีมานแท้จริงอีมานนั้นนะครับเลยอะริดูอิลันมาดีนะมันจะสะท้อนมันจะตีกลับมันจะเขาเนี่ยเข้าหากลับมาณเมืองมาดีนะแคมาตะริซุลฮัยยะอิลาจุฮริฮะมันเหมือนงูที่กลับเข้ารังเข้ารูมันไปน้องที่รักวันนี้เราบอกว่างูจะออกไปไกลแค่ไหนก็ตามสุดท้ายต้องกลับสู่รังอีมานวันนี้มีขจรกระจายไปทั่วโลกพี่น้องที่รักแต่วันสุดท้ายในวันหนึ่งมันจะกลับสู่มะดีนะห์แห่งนี้และเป็นเมืองหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับประกันว่าดัจญาลจะเข้าไม่ได้ในเมืองนี้เป็นเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สร้างรัฐอิสลามรัฐแรกณบริเวณตรงนั้นเป็นจุดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกนะครับพี่น้องนั่นคือดารุลฮิจเราะห์ดารุลอีมานบ้านแห่งการฮิจเราะห์เมืองแห่งการอีมานเมืองที่วันนี้พี่น้องไปบริเวณมัสยิดนบีและขอดุอาให้เราได้ไปกันทุกคนพี่น้องอาเมนพี่น้องไปเดินบริเวณนั้นอินชาอัลลอฮ์ไม่มีแม้แต่ย่างก้าวหรือคืบหนึ่งนอกจากว่าสถานที่ที่พี่น้องเดินไปในบริเวณนั้นมันจะมีร่องรอยของบรรดาซอฮาบะห์เดินเอาไว้หมดเลยไม่มีร่องรอยหรือความเหนื่อยยากที่พี่น้องเดินจากโรงแรมท่านแล้วไปสู่มัสยิดท่านนบีนอกจากพี่น้องจะต้องเดินผ่านตามรอยเท้าของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งสิ้นและยิ่งใหญ่กว่านั้นอินชาอัลลอฮ์ท่านอาจจะไปเดินผ่านรอยเท้าอันมีเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอิหม่ามมาลิกบินอานัสจึงไม่ทิ้งมะดีนะห์พี่น้องที่รักอาเลมอุลามะระดับท่านคอลิฟะห์เชิญไม่ใช่ไม่ขอโทษนะฮะ
คอลิฟ่านี่ไม่ใช่ผอ.สถานีนะฮะไม่ใช่ครูใหญ่นะครับไม่ใช่ผู้ช่วยนะฮะไม่ใช่ระดับนั่นระดับเขาเรียกยิ่งกว่าประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีปกครองประเทศประเทศหนึ่งแต่พี่คอลิฟ่าอิสลามปกครองหมดในระบบประเทศที่อาณาจักรอิสลามแผ่ขยายไปถึงเชิญชวนอิหม่ามมาลิกบินอานัสไปอยู่กับท่านที่บักดาดตอนนั้นบักดาดคือเมืองหลวงหนึ่งของรัฐอิสลามเลยนะอิหม่ามมาลิกบินอานัสปฏิเสธไม่ยอมไปอยู่กับคอลิฟ่าที่บักดาดเพราะตั้งใจจะใช้ชีวิตและจะจบชีวิตที่มาดีนานมุนาวะระท่านให้เกียรติมากทั้งเจ้าของมาดีนะและเมืองมาดีนะนั่นคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักเมื่อมาดีนะสำคัญขนาดนั้นพี่น้องครับไม่แปลกวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ผลิตณเมืองมาดีนะฮ์มุนาวะเราะห์นั่นคือซีฟัตคุณลักษณะนิสัยของชาวอันซอรวันนี้ถ้าพี่น้องมีโอกาสอัลฮัมดุลิลละห์เราไปมาดีนะฮ์เราได้ไปมักกะฮ์อัคลักหรือมารยาทนิสัยคนพื้นเมืองพื้นที่เขายังแตกต่างเลยพี่น้องที่รักมันเป็นผลผลิตเราดูวันนี้พี่น้องพ่อค้าเอามาดีนะนะครับพี่น้องเอาคนอาหรับที่นั่นนะหรือว่าคนอะไรที่เวลาพูดเวลาคุยกับเราอะนะมาชาอัลลอฮ์ถ้าเจอคนดีนะเราเห็นเขาดีขนาดนี้เราเห็นเขาอิกรอมคิดมัดเราขนาดนี้ซอฮาบะห์บรรพบุรุษเขาจะคิดมัดขนาดไหนท่านเหล่านั้นล้วนอยู่แต่ที่มาดีนะวันนี้พี่น้องที่รักหน้าที่มุสลิมเราหากวันนี้อัลลอฮ์เลือกให้เราไปยังแผ่นดินนั้นว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุห์ซูฮะหากแม้ว่าเจ้าจะนับเนี่ยมัดความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าไม่สามารถนับมันได้ผมบอกว่าเหมือนอาจารย์มุบารอกพูดไปแล้วมันชัดเลยนะพี่น้องเมืองนี้เป็นเมืองแปลกมีตังค์ไม่ได้ไปแต่ใจต้องการเมื่อไรถึงทันทีจริงครับพี่น้องใครไม่เจอไม่สัมผัสไม่รู้โดยเด็ดขาดยุโรปอเมริกาแม่งไปได้หมดเลยเสียเป็นแสนนะพี่น้องแต่มักกะเสีย 50,000 บางครั้ง 40,000 บางครั้ง 60,000 บางครั้งไปไม่ถึงเวลาถามอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่อินชาอัลลอฮ์ถ้าใจต้องการอัลลอฮ์ช่วยถ้าอินชาอัลลอฮ์ให้ผลแล้วก็มึงได้ยันตายอินชาอัลลอฮ์นะพูดแบบนี้จะได้ไม่หลับนะมานะนะอันนี้ของแท้อัสลีเลยนะฮะมันสแตนดาร์ดนะครับอย่าตามนะให้ผมคนเดียวพอนะครับนะแล้วบอกว่าอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ให้ไปแล้วเวลาไปแล้วพี่น้องเวลาไปถึงที่นั่นอย่าคิดว่าเรามีเงินเลยมาได้นะครับและอย่าคิดว่าที่มาทำอะไรมาทำอุมเราะห์มาเยี่ยมมัสยิดนบีเสร็จแล้วทำไงก็มาทำไปละหมาดอย่างนั้นแหละอาจารย์เอ้ยเขาละหมาดเราก็ไปเขาไปเราก็ทำเสร็จกลับบ้านเตรียมแพ็คของกลับบ้านนะไปอีกที่มักกะฮ์ 7-8 วันซื้อของตะวาฟซื้อเสร็จแล้วกลับบ้านจบสรุปมาแทบไม่ได้จิตวิญญาณอะไรเลยพี่น้องประเด็นแรกที่พี่น้องต้องตั้งความรู้สึกก่อนจะขึ้นเครื่องท่านกำลังจะไปณดินแดนและท่านกำลังจะไปเยี่ยมบุรุษที่ยอมลำบากเพื่อท่านทั้งชีวิตท่านกำลังจะไปเขาเรียกเหยียบร่องรอยหรือกลิ่นบรรยากาศของความพยายามคนคนหนึ่งที่20กว่าปีเหนื่อยเพื่อเราทั้งชีวิตแล้ววันนี้อัลลอฮ์เลือกท่านมาถ้าพี่น้องคิดแบบนี้ได้สิ่งแรกที่พี่น้องจะคิดเวลาเหยียบมาดีนะท่านจะร้องไห้เวลาเห็นมัสยิดนบีแค่เห็นเสาบางคนบอกอาจารย์ฉันไปมาหลายรอบเห็นแล้วเฉยๆมันไม่เฉยหรอกครับหัวใจเราตายนั่น
พี่น้องกินข้าวเบื่อไหมอ่ะเรากินข้าวเนี่ยอายุ60 50 40เนี่ยมันก็กินข้าวเป็นอาหารหลักเมื่อวานก็ข้าววันนี้ก็ข้าวเบื่อไหมครับไม่เบื่อเวลาหิวที่ไรเห็นข้าวมีความสุขทุกทีอีมานถ้ากระหายอยากพบนบีหรืออยากสัมผัสร่องรอยนบีมันจะดีใจแค่เห็นยอดเสาครั้งแรกเวลารถบัสมันวิ่งเข้ามาดีนะแต่วันนี้ถ้าเห็นแล้วรู้สึกเฉยเช็คอีมานได้เลยพี่น้องขาดทุนตั้งแต่ขึ้นเครื่องตอนแรกเสียดายอ่ะพี่น้องไอ้คนเวลาแบบนี้นะครับพี่น้องมันไปอยู่มัสยิดอารอมก็ไม่ลงละหมาดเอาบางคนอ้างอีกเอาไม่เป็นไรอยู่ในพื้นที่เรามันก็ใช่ขอโทษนะครับผู้ชายเราอ่ะถ้าได้มีนิก้ากับสาวคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะให้ได้คุยอย่างเดียวกับได้อยู่ด้วยเรื่องอะไรก็เมียทั้งคู่อ่ะพี่น้องนี่ก็เมียแต่ได้คุยอย่างเดียวนะบางนะนิก้าแล้วห้ามสัมผัสคุยอย่างเดียวเอาไหมฮะก็เมียพี่น้องคุยพี่น้องจะคุยอะไรกันเรื่องของท่านเมียจับได้นั่งใกล้ชิดนะได้จับมือได้โอบกอดได้คนละเรื่องไม่มีใครเลือกเอาอาจารย์ผมเสียค่ามหัจไปแล้ว 300,000 ได้คุยก็โอเคบ้าพี่น้องบ้าผมคนนึงไม่เอาแน่นอนพี่น้องเสียไปตั้งเยอะไอ้นั่งคุยเรื่องอะไรวิ่งเข้าใส่ก็ยอมพี่น้องวิ่งจากขอโทษนะคลอง9วิ่งกลับไปมินบุรียังเรายังเอาเลยแล้วเราเลี้ยงไม่ใช่ขี้เหร่สิพี่น้องมันสุดยอดอยู่แล้วแล้ววันนี้ขนาดเมียยังอยากจะอยู่ใกล้แล้วกลับว่าอยู่ตรงหน้าทำไมไม่อยากไปเจอวันนี้มัสยิดนบีอยู่ข้างหน้าเองพี่น้องที่รักทำไมไม่มีความรู้สึกอยากเข้าไปอ่ะอย่างเดียวเนียดผิดตั้งแต่ออกจากบ้านครั้งแรกคิดจะซื้อน้ำหอมตั้งแต่ตอนแรกนะบางคนยังไม่ได้ลงจากบ้านเลยพี่น้องลิสต์รายชื่อยาวเลยนะไอ้จูดเสื้อตบยีมัดเสื้อน้ำหอมแชกีมชานะนิโซไม่ได้ให้ตังเอาละซื้อลูกตาสะแบกยกโหลให้ก็พอคิดหมดเลยอินนาลิลละมันเช็คหมดเลยผมถามนะครับตารางวางขนาดนี้คุชัวไม่มะเวลาฟังอิหม่ามอ่านกุรอานไม่แล้วกลัวซื้อกลับไม่ทันลิสต์เอาไว้แล้วยังไงอ่ะละมาเสร็จต้องรีบไงฮะเอ้าแทนที่จะได้นั่งซิกเกตนั่งอิสติกฟาร์ขัดหัวใจตัวเองเราต้องละมาเสร็จรีบไปดูของพอได้ของเสร็จวุ่นวายคำถามแรกหุจญาตบางคนถามแซ่เลยคาโก้ส่งที่ไหนเซ่บอกทำไมอ่ะมะเตรียมจะซื้อหม้อแล้วบ้านผมเขาเรียกกาว่าไอ้กระทะใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะพี่น้องเตรียมแล้วบอกอัลลอฮ์บอกพี่น้องเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไปเนียดเมืองที่สำคัญมีผลกับหัวใจเรามะความสำคัญมาดีนะขณะที่นบีกล่าวว่ามานิสตะตออามินกุมนะครับใครในหมู่พวกท่านมานิสตะตออะไอยามูตะบิลมะดีนะห์นะครับเอากมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่มีความสามารถจะตายที่มะดีนะห์ได้ฟัลยามุตนบีบอกจงตายแต่ที่มะดีนะห์นบีบอกถ้ามีความสามารถจะตายได้ที่มะดีนะห์จงตายฉันหรือท่านรอซูลจะเป็นชะฮีดันเอาชะฟีอันละฮูยอมัลกิยามะนบียืนยันว่าท่านจะเป็นผู้ช่วยเหลือชะฟาให้กับคนคนนั้นแน่นอนกี่ครั้งพี่น้องผมก็ยังไม่เคยขอไปยาอัลลอฮ์ขอให้เราตายที่มาดีนะขอถ้าขอเล่นๆอัลลอฮ์ไม่รับถ้าขอด้วยใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์ให้แน่นอนกระเทยคนหนึ่งพี่น้องที่รักอยู่อย่างมัสยิดอยู่อย่างอะไรต่างๆซอเฮตภายนอกเราเห็นเขาเป็นคนอย่างนั้นสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์เสียชีวิตนะเป็นดินฮารอนเขาจะไปแล้วเตาบัตนะแผ่นดินแห่งนั้นหรือไม่อัลลอฮุอะลัม
แต่ดูแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ฮุสนุลคอติมะห์อย่างหนึ่งเสียชีวิตในแผ่นดินนั้นได้วันนี้พี่น้องเลยผมเลยเตือนตัวผมกับพี่น้องเราไปณที่แผ่นดินแห่งนั้นจงแสวงหาจงใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่ในมัสยิดให้มากๆหากพี่น้องมีความสามารถอินชาอัลลอฮ์และดุอาต่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปในเราดุอาชะรีฟะห์ด้วยเพราะนบีบอกมาบัยนามินบารีวะมันซิริระหว่างมิมบัตกับบ้านของฉันในตรงนี้เนี่ยนะเราดตุนมินริยาดิลจันนะเป็นสวนหนึ่งจากบรรดาสวนของสวรรค์ไปน้องทีไรผมสีเขียวตรงนี้มันก็เป็นเนื้อและอัสเขาเรียกดั้งเดิมของมัสยิดนบีเลยเมื่อเป็นดั้งเดิมมัสยิดนบีมันไม่ได้กว้างเหมือนกับมัสยิดสมัยนี้เขาขยายสมัยโอมัรสมัยสมาสมัยคอลิฟ่ายุคหลังเราบอกว่าพื้นที่แห่งนั้นวันนี้พี่น้องเข้าไปละหมาดมัสยิดนบีพี่น้องละหมาดตรงประตูข้างนอกความรู้สึกไม่เหมือนเวลาท่านยืนในเราตัวแปลกมากๆและเวลาพี่น้องเข้าเขตฮารอมพี่น้องเวลาไปใช่ไหมครับมันมีเขาเรียกอะไรซุ้มประตูเวลาเข้าเขตนั้นสังเกตนะพี่น้องเราเคยบางทีเจอนะก่อนขึ้นเครื่องลูกมาส่งเมียมาลาจูบกอดร้องไห้ร้องห่มกันหมดเลยพอเข้าเขตฮารอมปั๊บลืมทุกคนเลยอัลลอฮฺตะอาลาให้ความสงบของหัวใจนี่คือเนี่ยมัดหากวันนี้อัลลอฮฺให้ใจเราวุ่นวายคิดถึงคนที่บ้านท่านจะไม่มีความขุ่นชั่วในการอิบาดะห์ท่านจะไม่มีความสงบในการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้ความสงบอัลลอฮฺให้ความสักีนะห์ในหัวใจท่านพี่น้องเข้าไปแล้วจงเขาเรียกแสวงคุณค่ามันให้เต็มที่ผมมีเอกสารนะครับพี่น้องเสียดายซีล็อกมาน้อยนะอยากจะให้มันกันบางนาต้องไปซีล็อกเพิ่มเองนะบางนาผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะอะไรอ่ะเชิญดีมากๆมันเป็นแผนผังมัสยิดนบีในแบบดั้งเดิมนะแล้วก็บ้านของบรรดาซอฮาบะห์อยู่บริเวณไหนบ้างเราดูแล้วเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์เส้นทางที่พี่น้องเดินผ่านออกมาทางหน้ามัสยิดนบีดอมเขียวนะแล้วเดินผ่านจะตัดไปกุโบบะกีอะบริเวณที่พี่น้องเดินไปตรงนี้อาลีบินอบีตอลิบอิบนุอุมัรบ้านของซอฮาบะห์ทั้งนั้นเลยเราดูตรงนี้นะพี่น้องแล้วบ้านซอฮาบะห์ที่ขยายออกไปข้างนอกเราจะเดินมาละหมาดมัสยิดบางทีเราร้อนบางทีเราบ่นได้ซ้ำอัลลอฮ์แซ่ทำไมตั้งไกลเหลือเกินบอกไกลเหลือเกินไกลบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาเราเดินมาเนี่ยซูฮรีอัสรีเราเดินมาบางทีเราอยู่พักในนั้นแล้วก็กลับไปหลังอัสรีหรือหลังมักริบอิชาก็แล้วแต่ไปกินข้าวไปเตรียมอาหารอะไรกลับมาได้ละหมาดอีกพี่น้องนึกสมัยซอฮาบะห์เขาเดินมายังไงอ่ะพี่น้องห้าเวลาตลอดเวลาเขามาได้ยังไงพี่น้องทั้งร้อนถ้าบางทีเจออากาศหนาวแล้วมาเป็นอิสติกามะห์ตลอดเวลาเขามาได้ยังไงอย่างเดียวพี่น้องอีมานของซอฮาบะห์คุณค่าวันนี้ณเมืองมะดีนะห์มุนาวะเราะห์พี่น้องไปถึงแล้วผมเลยบอกว่าเอาให้มากๆแล้วคิดว่านี่คือการมาครั้งสุดท้ายของเราพี่น้องทำอะไรได้พี่น้องร้องไห้ได้พี่น้องดูอาได้บอกกับอัลลอฮ์ณแผ่นดินแห่งนั้นความบารักัตหรือความเขาเรียกตะวัจจุความมั่นใจของเราพี่น้อง
แบกปัญหาจากเมืองไทยข้ามทะเลไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณแผ่นดินตรงนั้นแล้วพี่น้องลองดูนะครับเรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮฺไม่ช่วยท่านมุฮัมมัดฮัสซานไปน้องอุลามะนะครับเชคมุฮัมมัดฮัสซานครั้งหนึ่งได้เล่าเหตุการณ์เอาไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านก็ไปอิบาดะห์ตะวาฟที่กะอ์บะฮ์ณบัยตุลลอฮ์นะครับมีคนคนหนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะสักพักพี่น้องมีใครไม่รู้นะครับเดินผ่านเข้ามาแล้วโยนสตางค์ให้ที่ตักครับชายคนนี้กำลังนั่งอยู่หน้าลานตะวาฟคนโยนสตางค์ลงมาให้ที่ตักแกร้องไห้เลยก็ถามว่าทำไมเจ้าร้องเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเลยฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์เองขอริสกีขออัลลอฮ์ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ให้ทันตาเลยอาวุโสท่านหนึ่งพี่น้องที่รักชายเดินไม่ได้นั่งรถวินแชร์ไปรักษาเมืองนอกไปรักษายุโรปไม่หายวันหนึ่งพี่น้องที่รักแกดูทีวีอยู่บ้านเห็นภาพกะอ์บะฮ์และการตะวาฟของบรรดามุสลิมแกก็เป็นมุสลิมนะบอกกับลูกว่าพาพ่อไปที่แห่งนั้นลูกๆทำตามคำสั่งพ่อพี่น้องพาพ่อไปนะมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะวินาทีที่ท่านเดินไปแล้วนั่งรถวินแชร์ไปเข็นจอดอยู่หน้ากะอ์บะฮ์ชายคนยกมือดุอาว่าเป็นชั่วโมงนะครับบอกยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันมาบ้านของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเดินได้ด้วยยาอัลลอฮ์หากพระองค์ใจฉันเดินไม่ได้ขอฉันจบชีวิตณแผ่นดินแห่งนี้ยาอัลลอฮ์เขาบอกกับอัลลอฮ์เป็นชั่วโมงให้ฉันเดินได้ถ้าฉันจะเดินไม่ได้ขอฉันจบชีวิตณแผ่นดินแห่งนี้ยาอัลลอฮ์จนหลับดุอาจนหลับพี่น้องที่รักนะครับเรื่องราวตรงนี้เชคมุฮัมมัดอัสซานก็เป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวนี้เช่นกันท่านได้ยินเสียงนะครับว่าก็ไม่มีคือลุกแล้วเดินพี่น้องเชื่อไหมครับชายชราคนนี้ท่านลุกจากวินแชร์แล้วเดินหน้ากะอ์บะฮ์ทันทีบอกว่ามาได้ยังไงอะพี่น้องไม่มีอะไรแปลกสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ตะอาลาทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาประสงค์และวันนี้เราไปยังบ้านของอัลลอฮฺตะอาลามัสยิดแห่งแรกกะอ์บะฮ์มัสยิดอารอมที่ถูกสร้างบนหน้าดุนยาพี่น้องขอกับอัลลอฮฺอย่างจริงใจอัลลอฮฺจะไม่รับท่านได้ยังไงวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไปพี่น้องที่รักครับแสวงหาการขัดเกลาและการตัสกียะตัวเองให้มากมายอยากได้ฮัจญ์มะบรูรอยากได้อุมเราะห์มะบรูรลาจิดาลวะลาฟุซุกวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์นะครับมันฟารดบินฮัจญ์ฟะลารอฟะซะวะลาฟุซุกวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์ฮัจญ์มะบรูรคนอยากได้อย่าทะเลาะอย่าโต้เถียงปากต้องควบคุมนะแล้วอุมเราะห์พี่น้องคือกันพี่น้องไปแล้วเสียตังค์ 5-6 หมื่นพี่น้องคนจนๆ 50,000 ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
แล้ววันนี้เราเสียไป 50,000 เพื่อไปทำอะไรอ่ะพี่น้องกลับมาท่านได้แค่อะไรอ่ะครับพี่น้องได้ไปสัมผัสได้กินอาหารกลับมาแล้วจบบอกไม่พออย่างน้อยไปที่นั่นแล้วขอให้ได้อมรอที่มาบรูดกลับมาพี่น้องฝึกในการคิดมัดคนให้มากๆฝึกในการลดสิฟัตหรือนิสัยที่ตัวเองให้มากๆช่วยเหลือคนบริการคนฮิกัดหนึ่งเวลาอยู่ในของเอรัมไม่มีแยกนายกอบต.หรือปลัดอบจ.ทั้งหมดใส่ผ้าเอรัมหมดเลยและประสบการณ์โดยตรงจากเซไม่ใช่ผมนะแปลกมากวันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งใส่สูทผูกเนคไทแต่งตัวเต็มยศดูมีสง่าเวลาใส่ผ้าเอรัมบางคนหน้าแทบไม่มีนูดพี่น้องทีละชาวบ้านจนๆเก็บขวดขยะขายนะพี่น้องอยู่บ้านนุ่งสรงเก่าๆของเอรามทั้งคู่เขาเรียกนูดหรือความสบายตาเวลาเราดูแตกต่างเลยและอัลลอฮ์ให้เห็นจริงๆด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดดูอาให้มากใช้เวลาในการอิบาดัตให้มากแล้วเนียดนะพี่น้องเราไปครั้งนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษว่ามันเจ้านี่ใครที่มาหาฉันเนียดของเขาลายอฮุมูอิลลาซิยารตินะครับเอากามะกอลเขาไม่มีเจตนาอื่นใดเลยที่มามาดีนะแห่งนี้นอกจากมาเยี่ยมฉันนบีให้ตรงนี้ไปน้องคืนนี้ใครจะบินพรุ่งนี้เช็คคืนนี้เลยฮะเราจะไปทำอะไรเช็คยังทันนะพี่น้องถ้าแตะพื้นมาดีนะเมื่อไหร่กลัวเช็คกลับมาไม่ได้นะเพราะสิ่งที่เราอยากได้อยู่ตอนหน้าจะซื้อของไม่แปลกแต่หลักสำคัญที่สุดเราวันนี้เราไปเพื่ออะไรไม่รู้อาจารย์เขาบอกไปกันก็ไปถ้าอย่างนั้นกลับมาก็กลับไปเหมือนมาเหมือนไปให้เงินคนอื่นไปดีกว่าครับอย่างนั้นอย่างน้อยเราได้บุญในการช่วยให้คนไม่เคยไปได้ไปด้วยเป้าหมายเราจะไปสการะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานะฮักกอนอะลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิทธิสำหรับอัลลอฮ์เลยอันอะกูนะละฮูชะฟีอันยามัลกิยามะที่อัลลอฮ์จะให้นบีชะฟาอะตช่วยเหลือคนคนนี้ได้ในวันกิยามะรักมาดีนาให้มากดูอาให้มากๆและไปขอร่วมกันนะพี่น้องพูดผมก็ไม่กล้าพูดจะบอกว่าเราขอให้เราตายกันที่นั่นทุกคนในอินชาอัลลอฮ์ใจยังสั่นเลยจะพูดนะเราไปเราคิดถึงลูกคิดถึงบ้านอันนี้วัดที่อิมานผมไม่กล้าพูดนะครับว่าผมจะขอแบบนั้นนะแต่อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่ามีพี่น้องที่อีหม่านแข็งกว่าผมเขาสามารถขอแบบนี้ได้แต่ก็ไม่แน่พี่น้องขอวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ตายปีนี้อินชาอัลลอฮ์ท่านมาอีกใน 3-4 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นปีสุดท้ายของท่านเช่นกันเอาล่ะครับถ้าขอยังไงก็อย่าล้อให้กูโบฉันอยู่ที่มาดีนะห์ด้วยอย่าล้อให้สักวันหนึ่งกูโบฉันได้อยู่ในบักเกียด้วยอย่าล้อเมื่อเป็นอย่างนั้นอุมาร์บินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุดูอากับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจจริงพี่น้องอุมาร์รักทั้งนบีและรักทั้งมดีนะห์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตฟีบิลาดิรอซูลิกโอ้อัลลอฮ์หนึ่งขอให้ฉันตายชะฮีดด้วยยาอัลลอฮ์สองขอให้ฉันได้รับชะฮีดในแผ่นดินของรอซูลของพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์สิ่งที่อุมัรบินคอตอบขอถ้าเราคิดด้วยสมองอัลลอฮ์ตายชะฮีดก็ยิ่งใหญ่แล้ว
และได้ตายในมะดีนะห์ยิ่งใหญ่ทวีคูณวะมาก็ดารุลลอฮ์ฮักกะกอดรีเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์มีความสามารถอุมัรบินคอตบไม่ใช่ชะฮีดเฉพาะในประเทศหรือแผ่นดินรอซูลโดนแทงในจุดที่นบียืนละหมาดอุมัรก็ยืนตรงนั้นเสียชีวิตจนวันนี้เวลาเราเดินผ่านกุโบรอซูลสองเสือสองวีรบุรุษท่านเหล่านั้นยังคงประกบเคียงข้างนบีจนวันกิยามะห์กุโบรอุมัรยังอยู่ตรงนั้นอบูบักยังอยู่ตรงนั้นขอแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็รับคำวิงวอนของอุมัรบินคอตตบอย่างแท้จริงพี่น้องเมืองแห่งการทดสอบอุมเราะห์หรือฮัจญ์เป็นการเดินทางแห่งการทดสอบผัวเมียรักกันจะตายไปทะเลาะบางคนเลิกกันที่นู่นจริงไหมมะบางคนเกลียดกันพี่น้องไปรักกันที่นู่นบางคนได้เมียที่นู่นนะคึกคักเลยนะพอบอกได้เมียไอ้พวกรักโกรธเลิกนี่ยังเครียดพอบอกได้เมียที่นู่นอินนามัลอะมาลุบินนียะห์ใครกลับมามีกลับมาด้วยแสดงว่าเนียดอย่างนั้นนะไม่เป็นไรถือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเลยบอกว่ามันอยู่ที่เนียดเมื่อแห่งการทดสอบมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้บอกประสบการณ์จากแซ่อีกทีนะเวลาเราได้เล่าพูดคุยได้ศึกษาอ้าจริงปากดีไม่ได้ที่นั่นกะคนหนึ่งพี่น้องปากดีและผู้หญิงนี่ปากดีมากนะไปนะกลับนะแล้วกลับโรงแรมไม่ถูกโอ้ยสเตอร์ฉันอยู่ที่นี่เป็น10ปีแล้ว30 40ปี2อาทิตย์พี่น้องกลับโรงแรมไม่ได้เอ้าทำไมอะครับปากไงพี่น้องเมาะไม่ใช่เมาะอากะคนหนึ่งนะไปกับพุทธญาติเยอะๆไงพี่น้องผู้หญิงโอ้พวกเธอทำตอวาไม่เต็มที่หรอกนะเดี๋ยวก็มาแล้วไฟแดงฉันนี่หมดแล้วไม่มีแล้วสบายพรุ่งนี้แตรมาเลยพี่น้องเชื่อไหมฮะไม่มีแล้วนะหายไปนึกว่าหมดแล้วปากที่ปากถ้าพูดด้วยความเป็นห่วงอีกเรื่องอัลลอฮ์รู้เนียดไงพี่น้องนะพวกเธอไม่เต็มที่ฉันนี่สบายเลยพรุ่งนี้มาเลยพี่น้องปีปอปีปอเอ้าทำไมอะครับปากไงพี่น้องเลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไปแล้วไปกันให้ได้แล้ววันนี้พี่น้องยิ่งใครไปสามีภรรยานะครับพี่น้องที่รักไปสามีภรรยาแล้วอย่าควงแขนเดินดูร่มกลางอย่างเดียวนะบางคนเซลฟี่ร่วมกันไม่ว่ากันนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะไม่ว่าแต่อย่าลืมนะเวลาไปด้วยกันสามีปัญญานึกเสมอเดินไปทางกูโบนบีนะพี่น้องมุสลิมบางทีจะเข้าไปโซนหน้าตรงนั้นมันไม่ได้สามีพาไปอ้อมไปแล้วดูตรงบาบุสลามเวลามันออกจะไปกูโบประเทศนะพี่น้องชี้ภรรยาดูบอกจุดตรงนั้นนะรอซูลนอนตรงนั้นนะแล้วคนสุดท้ายที่นบีอยู่เคียงข้างด้วยคือไอชะภรรยาของท่านนบีนะและท่านนบีอยู่กับท่านหญิงไอชะอยู่ในพื้นตรงนั้นนะอยู่ตรงเราดอตรงนั้นนะถ้าไม่มีการเขาเรียกขยายมัสยิดแล้วรื้อห้องนบีนะครับพี่น้องถ้าวันนี้เรามีโอกาสดูห้องที่นบีอยู่จะไม่มีมุสลิมคนไหนที่มีความรู้สึกอยากได้บ้านหลังใหญ่อีกเลยหุจรอดสูง 3-4 เมตรจนอุลามายุคสลับในช่วงแรกไม่อยากจะให้รื้อทิ้งด้วยซ้ำในตอนแรกอยากจะให้ประชาชาติของนบีเมื่อเติบโตขึ้นมาดูสิว่ารอซูลของพวกท่านอยู่ยังไงนบีเดินนะครับพี่น้อง
มันเป็นเขาเรียกประโยชน์อย่างหนึ่งเวลาเราฟังเรื่องซอฮาบะห์เยอะๆนะมันเหมือนเราไปทัศนศึกษาพี่น้องครูเล่าในห้องบอกช้างมันมีงายาวช้างมันมีงวงเราเห็นรูปเอ้าพรุ่งนี้ครูจะพาไปดูนะโอ้โหเด็กตื่นเต้นไปน้องที่รักเวลาถึงที่โอ้โหช้างแบบนี้เองพี่น้องฟังเรื่องซอฮาบะห์และพี่น้องเวลาไปที่ที่ตรงนั้นบอกนบีก่อนจะเสียชีวิตก่อนจะวะฟาตประมาณ1อาทิตย์พี่น้องที่รักนบีเดินจากอุจรอนนบีแล้วไปยังกูโบบะกีอะห์ระยะทางขนาดนี้นะโดยประมาณว่านบีเดินไปและนบีเดินกลับมาจากตรงนั้นนบีร้องไห้ระหว่างทางตรงนี้และนบีขึ้นตรงนั้นท่านนบีอยู่ตรงนี้พี่น้องเวลาเรามองท่านกำลังจะย้อนบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับใช้เวลาตรงนั้นให้มากอิสติกฟาร์ให้มากและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านและเราได้ไปกันตลอดชีวิตของเราพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์หนทางในการเพิ่มริสกีคือการไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นะครับพี่น้องดูมันเสียตังค์แต่อัลลอฮ์จะให้ริสกีเพิ่มดูมันควักจากกระเป๋านะครับไปฮัจญ์ไปแต่เหมือนเสียตังค์หารู้ไหมนี่คือการได้ริสกีจากอัลลอฮ์ไม่มีใครจนเพราะไปอุมเราะห์ไม่มีใครจนเพราะเก็บเงินไปฮัจญ์ตัดสินใจไปแล้วกลับมาเงินไม่มีเหลือเลยอัลลอฮ์ให้เพิ่มอีกจริงไหมครับพี่น้องทดสอบด้วยตัวเองนะบางคนจะคิดเยอะไปไม่ได้ไอ้ไปยังไงวะเนี่ยเงินเก็บหมดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ในริสกีกับพี่น้องนะครับแล้ววันนี้เวลาไปหนึ่งนะที่ผมนัสยะตัวเองด้วยสอบบัตรให้มากๆนี่คือการทดสอบจำเสมอเราไม่ได้ไปเที่ยวยุโรปเราไม่ได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสไปน้องเราไม่ได้ไปเที่ยวที่แบบมีสบายตลอดเวลามากที่สุดชีวิตโรงแรมเป็นที่นอนที่กินพอนั่งคุยจิบเล็กๆน้อยๆพอได้แต่เวลาส่วนใหญ่จงหมดในมัสยิดนะครับไปน้องจงหมดในมัสยิดให้ได้และอิสติกฟาร์ขออภัยโทษขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและหลังจากท่านทำอย่างนั้นคิดมัดช่วยเหลือคนไปสิบกว่าวันนะพี่น้องมันเป็นช่วงแห่งการฝึกนิสัยที่ดีเยี่ยมที่สุดรอมฎอนยังต้องฝึก30หรือ29วันนะครับพี่น้องอุมเราะห์ไปน้อมไป15วันบ้าง10วันบ้างมันเป็นจังหวะทองถ้าเอานิสัยตอนอยู่ที่อุมเราะห์มาใช้เมืองไทยได้ท่านสุดยอดเรารู้จักพี่น้องนักเลงบางคนไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์สงสารดูแล้วอยู่บ้านลูกน้องตามเป็นแถวใครแหมอย่าว่าแต่จับหัวพี่น้องมองหน้ายังจะชกไปนู่นเจออินเดียเหยียบหัวเลยพี่น้องนั่งอยู่พวกข้ามกับเท้านะแล้วมันข้ามปกติเลยนะพี่น้องข้ามบุดเลยแล้วไม่มีหันขอโทษนะแล้วมารยาทต่ำๆอัลลอฮ์ไอ้บังนี่มุจะไม่จบเลยสอบบัดเลยมาสารภาพในโรงแรมอ๋อถ้าเป็นขอโทษถ้าไม่หวังฮัจญ์มาบะรูนนะผมบอกอาหรับร่วงแน่นอนพี่น้องจุกแน่นอนแล้วทำไมยอมได้อย่างเดียวพี่น้องฝึกนิสัยและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้อุมเราะห์มาบรูดและให้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์ไปแล้วเนียดนะพี่น้องในท้ายสุดนี้นะครับตั้งใจดุอาอิบาดะห์ขิดมัตสอบัตสี่อย่างพอแล้วของฝากอย่างที่ห้านะครับพี่น้องขอฝากแต่ของฝากไม่ต้องซีเรียสใครซื้อไม่ทันจริงๆมาคู่ขวาแล้วกันนะเม็ดอินเดียวกันพี่น้องไม่ต้องห่วงนะบอกซื้อไม่ทันเลยไม่เป็นไรน้ำหนักไม่พอแซ่บอก30โลนะมันเกินแล้วอาจารย์นะซื้อผู้หญิงนั้นชอบซื้อไอ้ผมบ้างซาญาดะคาเป็ดอัลลอฮ์ลืมซื้อปิยอแจกเพื่อนบ้านเรามาที่มินบุรีนะคู่ขวาเลี้ยวเข้าไปเลยพี่น้องซื้อมาสัก2กล่องไปเนี่ยได้กินมักกะทั้งนั้นนะ
นะบางคนเข้าใจเลยออกมาล้อเม็ดอินไชน่าทั้งหมดไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสและผมก็ฝากอีกอย่างคนเวลามาส่งอุจญาตนะญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงใดๆก็แล้วแต่อย่าไปหวังจากอุจญาตมันเยอะนะบางคนงอนบางคนงอนนะพี่น้องกลับมาไม่ให้ของฝากอะไรเลยคราวนี้งอนเลยใจเย็นนะสิ่งหนึ่งที่ผมเขาเรียกมันเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งผมไปที่กระบี่มานะพี่น้องเจอฮัจญีคนหนึ่งขายกาแฟริมทางแกไปฮัจพอไปฮัจเนี่ยนะแกทำเลี้ยงอาหารคนนะแกบอกเจนคนมากินอาหารผมเนี่ยนะยื่นตังค์ให้ก็ประเพณีบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมนั่นนี่ยีจะไปฮัจไปอุมเราะห์เขาทำเลี้ยงเราก็ไปซะดะกอตังนะไอเรารับซะดะกอไปแล้วใครอ่ะนี่ยะนี่ยะจำเลยนี่ยะให้พันหนึ่งนะนี่ยะให้พันหนึ่งโอ้ไม่ได้ไว้ไม่ซื้อกลับอะไรนี่ยะนี่เป็นเรื่องแน่ไอบางนี่บอกพอหนูผมทำเลี้ยงอาหารเนี่ยนะอาจารย์ขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เราไปนะชาวบ้านมาพี่น้องมายื่นตังค์ให้ผมส่งกลับเลยบอกทำไมอ่ะบังผมไปฮัจญ์ได้นะอาจารย์แสดงว่าผมมีความสามารถแล้วผมแหละครับต้องเป็นคนทำบุญให้เขาไม่ใช่เขาทำให้ผมอัลลอฮ์ไอ้บังดูไอ้บังมันคิดปรัชญามานะถามว่าผิดไหมเวลาชาวบ้านให้มันก็ไม่ได้ผิดเขาให้ด้วยทำบุญด้วยความเสน่หาด้วยอะไรต่างๆทำด้วยแหละแต่บังนี่แกเขาเรียกสายอินดี้นิดนึงจนเราได้คิดไอ้บางนี่คิดว่าผมไปได้เนี่ยแสดงผมมีตังค์แล้วอาจารย์เมื่อผมมีตังค์ไม่ต้องมาให้ผมแล้วนะผมสิครับต้องให้เขาบอกโอ้อัลฮัมดุลิลละห์เอาละจะให้ไม่ให้ยังไงก็แล้วแต่คนส่งญาติพี่น้องอย่าหวังอะไรจากหุดญาติเขาเยอะให้เขาไปสบายๆนะพี่น้องนะไปสบายและสบายจริงนะไอ้จริงนะครับเมื่อสบายแล้วสำคัญที่สุดดุอาให้เขาได้อุมเราะห์มาบะรูรหรือฮัจญ์มาบะรูรและสุดท้ายขอดุอายังไงให้เขาสิ่งที่เราขออัลลอฮ์จะคืนให้เราเช่นกันนะขอดุอานะครับพี่น้องให้เราและท่านทั้งหลายได้ไปกันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ให้ริสกีนะได้เข้าไปยังเราดอทุกท่านได้สัมผัสฮัจญ์รอนอัสวัดกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ต้องถึงกับชกต่อยกันนะพี่น้องอุมัรบินคอตตอบนี่บางแก๊สว่าตัวใหญ่ท่านอุมัรใหญ่กว่านี้เยอะจนท่านนบีห้ามนะอุมัรนะอย่าเขาเรียกอย่าไปทำสร้างอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนในคนนะจะบุจุบฮัจญ์อัสวัดไม่ต้องถึงขนาดผิดทักคุณอาดัมนะบางคนทุบเลยนะบางคนตีบางคนไม่ต้องขนาดนั้นนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าไปทำความเดือดร้อนจนเลือดอะไรเจ็บไม่ถึงจริงๆไกลๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะอย่างน้อยที่สุดท่านดูในเขตมัสยิดฮารอมแล้วดุอามุสตะญับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะใครมีอะไรไปเลยนะไปขอที่นู่นบางคนฝากขอเคยเจอไหมมะฝากขอนะพอเราถามจะขออะไรนะอาจารย์อินชาอัลลอฮ์มันส่งไลน์มาทีหลังบอกทำไมไม่บอกตรงนั้นบางเรื่องไม่กล้าบอกต่อหน้าครอบครัวอามีนะขอและเกิดจริงเคสหนึ่งนะแต่งงานมานานได้ลูกชายอยากได้ลูกสาวบอกฝากขอจะช่วยขอได้นะให้ได้ลูกสาวตักเดชอัลลอฮ์ตะอาลาให้ไปขออัลลอฮ์ให้จริงๆนะขอพี่น้องขอเยอะๆดุอามากๆนอนให้น้อยกินให้น้อยอิบาดัตให้มากพอแล้วนะนอนน้อยกินน้อยอิบาดัตให้มากคุ้มแรงที่เสียไปเงินที่จ่ายไปนะอยากกลับมากินเยอะนอนเยอะอิบาดัตน้อยคนถามไปมัสยิดเวลาไหนบ้างก็ละหมาดเวลาหลังจากนั้นนะโรงแรมกับบินดาวูดนะสองที่พี่น้องที่เราใช้เวลาหมดมากหนึ่งโรงแรมคือนอนคุยขมงชงเจงเลยพี่น้องนะแล้วก็บินดาวูดนะแล้วก็เสื้ออินเดียทั้งหลายพี่น้องทั้งเป็นรอบหมดเลยนะรู้จักแม่ค้าพ่อค้าหมดเลยนะในโซนนั้นจนพ่อค้าพูดไทยได้มารู้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะอินชาอัลลอฮ์ให้น้อยในเรื่องนั้นอิบาดัตให้มากทำตัวให้สมกับที่อัลลอฮ์จะเรียกไปอีกครั้งนะทำตัวไม่เหมาะสมระวังนะพี่น้องครั้งสุดท้าย the first and the last เลยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจบเลยทำไมพี่น้องคุณสมบัติไม่พอที่จะไปอีก
อินชาอัลเลาะห์นะขอดุอานะครับก็ให้เราทุกคนได้ไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างเต็มที่อย่ามั่นใจในตัวเงินอย่ามั่นใจในมนุษย์ไม่มีใครให้ท่านไปได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุมัตินะเงินมีไปไม่ได้เงินไม่มีไปได้นะดุอาอัลเลาะห์ให้แน่นอนพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เวลาผมแค่นี้ใช่มั้ยฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็จะสักมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากแล้วก็ผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งใดผิดพลาดอะไรไปขอมาอัพทุกท่านนะแล้วก็ชะลอและเจอกันใหม่นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้บารอกัตกับรอบานทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ